บที่เราโดนกับไบค์ก่อนไหมอ้าวโดนโน้ตเลยที่เราโดนพี่พลอยพัดเอ้ยไม่ใช่พี่ผมแต่ชาวเน็ตไปชาวเน็ตว่าเราเป็นทางที่สามของพี่พลอยเออไม่ถูกเรามีอะไรชี้แจงเรามีอะไรจะชี้แจงไหมลูกในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิ้งพูดได้แค่ในส่วนของนี้เนาะสำหรับพี่เขาอ่ะนิ้งก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะส่วนคือพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายอะไรนะคะพี่ผู้หญิงผู้ชายที่เราพี่ผู้อีกคนนึงเป็นเพื่อนค่ะอีกคนนึงเป็นเพื่อนกันก็ในส่วนของพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพรักเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วเราเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วค่ะในตอนนี้สำหรับเราคุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรอะคะอะไรนะคะคุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรอะนี่ขอไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปมันกระทบหลายฝ่ายใช่มันกระทบแต่ตอนนี้มันชื่อเราอะชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากมันมีข้อมูลไหนที่มันไม่เป็นความจริงบ้างที่ลิงอยากจะพูดนี่ยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามีข้อมูลไหนหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นบ้างว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ว่าพี่พลอยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราได้เกิดการคุยแล้วใช่ค่ะขออนุญาตถามแล้วกันว่าเป็นมือที่3จริงไหมคะตามที่พี่เขาให้สัมภาษณ์นิ่งคิดว่านิ่งเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นที่3ของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนก็คือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแสดงว่ากับครูนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับครูแล้วหลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยด้วยซ้ําอะไรเงี้ยไม่สัมพันธ์กับครูไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทําอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยอ่ะกับครูไม่เคยใช้คําว่าแฟนไม่เคยใช้คําว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคยใช้คําว่าแฟนแน่นอนภาพหนูกับพี่ทูสนิทกันออกมาอะไรเงี้ยเราก็เลยมันเป็นภาพเก่าไงคะมันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันได้พูดคุยกันอย่างได้พูดคุยอย่างบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วเวลาที่บอกว่านานก็คือกี่เดือนเท่าไหร่นี่ว่านี่พูดไปหมดแล้วค่ะว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วเออเราน่าจะ move on จากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยเราเชื่อกันเปรียบเราครั้งนี้มันจะทำให้เราหลุดความกลัวหานี้หลุดความสงสัยนี้ไปได้ค่ะนี่คิดว่าเมื่อกี้นี่ตอบชัดแล้วนะว่าแบบมันไม่มีอะไรอะค่ะมันไม่มีอะไรหมายถึงว่านิ่งได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทธิ์ใจกับพี่เขาแล้วอะค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วงานของนิ่งนี่คือช่วงที่พี่ทูคบกับพลอยอยู่ไหมคะมันผ่านมานานแล้วค่ะมันผ่านมานานแล้วทางไหนเขาบอกว่าพี่พลอยอันคอนโดเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราเห็นไหมคะหรือว่าน่าจะข่าวไม่เป็นทำไมว่าคอนโดเราเห็นจากข่าวค่ะแต่ว่านิ้งบอกตรงๆว่าพี่พลอยยังเป็นพี่ที่นิ้งรักแล้วเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ้ง Simple Food นิ้งเจอพี่พลอยเคยให้บาตรคือพี่พลอยก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วเคารพอยู่ดีค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังติดต่อกันก็ยังคุยกันดีลงไปบอกพี่พลอยมั้ยคะว่าไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องก็เพิ่งเกิดเมื่อวานเนาะแล้ววันนี้เราก็ทํางานทั้งวันเลยอยากจะคุยหรืออยากจะทําความเข้าใจกับพี่นิ้งว่าเรามูฟออนจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนิ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะกลัวไหมว่าเราจะไปตอนนี้เป็นเรื่องใครคิดมากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่นิ้งเนี่ยต้องคุยกับพี่เขามากกว่าเราก็เลยคิดว่าต่างพี่เขานี่มันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างตอนเนี้ยจิตใจความรู้สึกหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวนี้มีผลกระทบกับจิตใจความรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะทำให้เราเครียดหรือเปล่าทุกไม้นอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านิ้งรู้สึกว่าที่นิ้งคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนิ้งว่านิ้งเคลียร์มันแล้วหมายถึงว่านิ้งทำพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่านิ้งรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นเนื้องอกแล้วแบบว่าพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาได้เลยเนาะหลายๆอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบซื่อสัตย์เราจริงใจมันคือโอเคแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนี้กับคนที่กำลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบ
หลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างไม่มีอะไรจะบอกค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยแล้วก็คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าความเป็นจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างยังได้ไหมคะว่าเป็นการเข้าใจผิดเท่านั้นมีเรื่องอื่นจะอัปเดตไหมคะเรื่องนี้อัปเดตน่าอัปเดตสุดนะคะตอนนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้พอหนูได้สบายใจขึ้นไหมคะเออพอหนูได้ออกมาพูดตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่คาใจชาวเน็ตเลยได้พูดเราก็ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความบริสุทธิ์ใจของเราคืออะไรตรงไหนแล้วเราพูดถึงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะและนิ้งคิดว่านิ้งพูดไปครบถ้วนแล้วว่าเรื่องราวมันประมาณนี้แล้วสำหรับทูก็คือมันเป็นแค่เพื่อนกันนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆได้คุยกับพี่ทูไหมคะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะมันยังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์อะไรนะคะคำถามคืออะไรนะคะตอนนี้นิ้งโสดไหมคะนิ้งโสดค่ะตอนนี้นิ้งโสดค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะเรื่องอ่ะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะอีกคนนึงพี่ไบยังไงคะลูกพี่ไบพี่ตามแล้วไบกับไบก็เป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนก็มีชาวเน็ตไปจับผิดว่าเราใส่เสื้อเหมือนกันอะไรทำกิจกรรมเหมือนกันอ๋อคือจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์บอกตามตรงว่าไลฟ์สไตล์เป็นใกล้เคียงกันมากด้วยความที่แบบเราก็เป็นคนเล่นกีฬาหรือว่าแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะคือไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันก็เป็นปกติค่ะก็เป็นเพื่อนกันคือวันไหนว่างโอเคอยากไปนี่ไปนั่นพวกเราก็ชวนกันในกลุ่มอย่างที่เห็นว่ามีพี่เตอะไรเงี้ยค่ะก็ไปด้วยกันก็คือตามที่เขามีเดลของเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ทำงานทุกวันพอวันว่างเขาก็แบบอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเราออกมาแบบว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเอาไปด้วยกันอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรหมายถึงว่าเราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะทุกคนสบายใจได้ใช่คือมันคือถ้าไปวินคือคู่กันไปนี้ก็คู่กัดเพราะว่าเวลาว่างก็คือเปิดท็อปิกขึ้นมาแล้วก็เถียงกันแค่นั้นแหละค่ะมันเป็นอย่างการที่แค่เสื้อตัวเดียวอะไรกันตามที่ถามอ๋อถ้าเสื้อก็เป็นของเขาจริงๆค่ะคือวันนั้นใส่ไปดูนิทรรศการไม่ใช่ไปโดนตีเธอต้องเล่าว่าแอร์มันหนาวด้วยไม่ใช่ไปดูต้องชมอ๋อขอโทษค่ะพอดีเขาถามก็เลยคุยกับฝั่งนี้ไปดูอะไรลูกไปดูละครเวทีแพรวาใช่ค่ะไปดูละครเวทีแล้วก็หนาวค่ะแล้วก็เขาก็มีเสื้อในรถเขาก็เลยเอาเสื้อมาให้แค่นั้นเองค่ะแบบมันเรื่องมันแบบเบสิกมากก็คือเข้าใจไปแบบนั้นเพราะว่าแบบทุกคนไปใส่หมวกอะไรแบบว่าอำพรางตัวไปอะไรเงี้ยแอบหลบไปหนูว่าในส่วนของเขาน่าจะอำพรางตัวอยู่แล้วไหมหมายถึงว่าแบบนึกออกใช่ไหมแบบถึงว่าไม่ได้เหมือนเราที่แบบว่าเขาก็อาจจะแบบต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ของฝั่งเขาเหมือนกันก็ได้คุยกับเขานะคะเรื่องนี้ว่าเอ้ยเรามีข่าวกันนะเราโดนจับเปิดวาร์ปกันอยู่จีนเหรอคะจีนเหรอคะใช่หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าแบบตลกคือแบบเวลามีคนเห็นอยู่ด้วยกันใช่ป่ะดีแอคทุกคนจะแบบเนี้ยยังไงแล้วก็บอกว่ามึงสองคนหน้าเหมือนกันจริงด้วยแล้วก็แบบโอเคแบบก็เหมือนอะไรเงี้ยค่ะคิดไม่ทราบว่าอุ๊ยเป็นอะไรกันน่ะทำไมถึงแบบสนิทสนมจะแฟนคลับเยอะด้วยแหละอะไรนะคะแฟนคลับเยอะคนจับตามองเยอะค่ะก็แต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะมีโอกาสจะแบบว่าพัฒนากันไหมคะนี่ตอนไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะคือด้วยความที่แบบจริงๆแล้วเราเหมือนแบบว่าเวลาว่างเราก็มาเจอกันได้ซ้ำเราไม่ได้คุยกันตลอดเวลาเราไม่ได้อัปเดตกันทุกเรื่องว่าแบบว่าวันนี้ทำอะไรมาอะไรเงี้ยตอนนี้ค่ะมันก็คือแบบว่าว่างอยากไปนี่ไหมไปจอยกันแค่นั้นเลยแบบต่อยมวยไหมเจอจอยกันแค่นี้ค่ะมันง่ายมากๆสเปกไหมคะไปนี่สเปกต้องถามเขานะคะว้าวแต่หนูอยากรู้ว่าถ้าหน้าเหมือนกันเนี่ยคือใบสวยหรือหนูหล่อหนูอยากรู้ว่าใครสวยแล้วใครแบบไปถึงว่าแบบยังไงก็น่าจะใช้คำว่าสวยแล้วหล่อได้ทั้งคู่จะมีละครมีอะไรจริงด้วยกันจริงไหมไม่มีค่ะยังไม่ได้มีงานร่วมกันนะคะอะไรนะคะแค่จะรู้จักกันแต่ยังไม่ได้มีงานใช่ค่ะรู้จักกันรู้จักกันนานแล้วดูกลายเป็นสาวออดช่วยเลยตอนนี้นะพูดถึงที่คนหลายๆคนพูดถึงอ๋อเหรอคะไม่รู้เลยค่ะ
หมายถึงว่าไม่รู้เลยว่าการจะเป็นแบบเสาฮอตทุกคนพูดถึงอยู่เพียงชั่วข้ามคืนหรือมีหลายประเด็นให้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนที่พี่ๆอยากเจอหนูใช่ไหมคะใช่ใช่เลยก็ได้เลยอินเนอร์จริงมากใช่ก็ไม่ได้คิดว่ารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงที่ธรรมดามากด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็เป็นเนื้องอกหรือเป็นโรคซัมติงอะไรเงี้ยแบบว่าหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะหมายถึงว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูเป็นอะไรต่อจากสวยปันนี้อะไรนะคะสวยแบบขนาดนี้หนูโสดค่ะหนูขอย้ำเลยนะคะว่าหนูทำไมโสดเลยอ๋อหนูขอโทษหนูอีกแล้วอ่ะหนูขอโทษหนูขอโทษไม่คือพี่เขาแบบฝั่งนี้แล้วเขาพูดแล้วว่าแบบเวลาพูดกับคนที่มันพูดมันหนูขอโทษไม่เป็นไรแล้วดูลูกสวยปันนี้ทำไมโสดล่ะคะลูกก็คิดว่าคือถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าเพราะว่าดีต่อใจใครก็ชอบถูกไหมคะแล้วถ้ามันมีแล้วยังไม่ดีนี่คิดว่าเราก็ไม่ได้รีบที่จะมีเพราะว่าเราก็ชอบทำงานค่ะชอบทำงานชอบแสดงชอบเล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นคนบ้างานมากคือถ้าแบบทำงานก็คือจะไม่เอาอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยดีของบิ๊กนี่แบบไหนคะอะไรนะคะขอแค่มาแวะเวียนบ้างไหมเวียนมีใครมาแวะเวียนนะคะไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะอยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนไหมตอนนี้อยากมีแฟนไหมถ้ามีคือจริงๆแล้วนิ้งชอบมีความรักนะแต่อย่างที่บอกว่าคือเวลาเรามีความรักเนาะนิ้งว่าทุกคนชอบมีความรักดีกว่าทุกคนอยากจะมีความรักทุกคนอยากฟิลเลิฟทุกคนอยากอยู่ในที่ที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่รักเราอะไรเงี้ยซึ่งนิ้งก็อยากมีสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าในเรื่องของแฟนอะถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีค่ะแล้วมันต้องมาบั่นทอนหรือว่ามันต้องมาทำร้ายเรื่องอื่นอีกอะมันเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังมีพี่น้องครอบครัวแฟนๆที่แบบว่าอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยแล้วนิ้งรู้สึกว่าคือนิ้งรู้สึกว่านิ้งโอเคอ่ะนิ้งรู้สึกว่าแค่นิ้งก็รู้สึกว่า appreciate กับสิ่งนี้แล้วที่นิ้งได้รับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยแม้ว่านิ้งจะไม่ถึงว่าแบบนิ้งไม่ได้ทำอะไรให้พวกเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะนิ้งก็เลยรู้สึกว่านิ้งโอเคแล้วกับแบบแค่นี้อ่ะหมายถึงว่าแบบแค่นี้ค่ะถ้ามีแฟนนิ้งก็ไม่เป็นมือที่3ใครเนาะอะไรนะคะถ้ามีแฟนเราก็ไม่ไปแย่งใครมาไม่นี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยงั้นไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนมือที่3มันดูเหมือนหมายถึงว่าแบบเข้าไปพัวพันไปยุยงแตกแยกเนาะซึ่งนี่มั่นใจว่าไม่ใช่ค่ะผู้ชายที่ดีสำหรับนิ้งต้องเป็นยังไงคะโหไม่นะนี่ว่ามันน่าจะนี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเคมีที่มันแบบรู้สึกแล้วก็ที่ดีเหรอคะหนูขอคิดแป๊บก็ห้ามที่จะไม่เอาเลยอ่ะผู้ชายแบบไหนที่จะไม่เอาเลยโกหกค่ะหนูรู้สึกว่าเบสซื่อสัตย์และจริงใจยังไงก็ดีที่สุดหมายถึงว่าก็ทำแล้วก็โอเคก็แบบบอกหรือว่าอะไรคือยังไงคือเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะหมายถึงว่าบางคนก็โอเคแบบนี้ไม่โอเคแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามนี่รู้สึกว่าถ้าเราซื่อสัตย์และจริงใจอ่ะมันคือแบบฉันเป็นคนแบบนี้แหละเธอโอเคไหมไม่โอเคเราก็แค่แยกกันไปอะไรเงี้ยหรือถ้าเธอโอเคแล้วโอเคขนาดคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะซึ่งจริงๆแล้วหนูอ่ะพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะถึงหนูจริงๆอ่ะหนูก็อาจจะโอเคในเรื่องนี้ของคนนี้ไม่โอเคในเรื่องนี้ของคนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจอผู้ชายเจ้าชู้และโกหกนิ้งจะทำยังไงเจ้าชู้และโกหกอุ้ยไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมยังไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอผู้ชายเจ้าชู้และโกหกนะคะหนูไม่ได้มีแฟนเยอะค่ะใช่